เปล่าดูนี่เคนเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจยมานีนออกมาโพสต์แบบนี้นะครับเวลาลูกๆเนี่ยจะไลฟ์นะครับให้คิดก่อนพูดคิดเยอะๆนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยจับ จ้องอยู่นั่นเองครับล่าสุดคัะทุกคนทางด้านบอสโจยมนินครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ลายยาวนะครับฝากถึงลูกๆนะครับทุกคนที่อยู่ในวงทุกคนเนี่ยบอกว่าฝากถึงลูกๆทุกคนเวลาไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับ FC ให้คิดก่อนพูดคิดให้เยอะๆคิดให้ถี่ถ้วนคิดแบบไต่ตองให้ดีค่อยพูด ระมัดระวังคําพูดกันกองให้ดีนะลูกๆทุกคนเพราะโซเชียลทุกวันนี้มีอิทธิพลมากยูทูบเบอร์จับตามองสอดส่องดูความเคลื่อนไหวเราตลอดถ้าพูดผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนทันทีเป็นกําลังใจให้ศิลปินยุคโซเชียล โจโยมนินนะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่บอสโจโยมนินเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้นะฝากถึงลูกๆทุกคนนะอย่างที่บอกนะทุกคนว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลนะครับแล้วก็ ทุกวันนี้นะครับโอ้โหคนหันมาทํา YouTube เกี่ยวกับวงการหมอลำเนี่ยเยอะมากๆรวมถึงมม,มข่าวกระแสด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนทุกคนลองไปดูนะครับตอนนี้แทบจะมีทุกยูทูบเบอร์ทุกวงที่เหมือนกับว่าออกมาเล่าข่าวออกมาวิดเหมือนกับออกมาจับจ้องวงนั้นๆนะทุกคนทุกคนลองไปไล่ดูนะมีเยอะมากๆแต่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนเป็นวงที่ต้องบอกว่าโดนจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าพ่อโจเนี่ยเป็นเจ้ พ่อโซเชียลแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเก่งในเรื่องของโซเชียลเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมยูทูบเบอร์ถึงมาพูดนะครับเกี่ยวกับวงหมอลำเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าพ่อโจดูสิครับทุกคนสร้างแต่ละคนออกมาเนี่ยคือแบบโดดเด่นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถูกจับตามองเป็นพิเศษมากมายแน่นอนนะทุกคนอันนี้คือแบบพ่อโจคงจะอยากพูดในภาพรวมนะครับว่าจะคิดจะทําอะไรก่อนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนคิดวิเคราะห์ นะทุกคนก่อนที่จะพูดออกมาเพราะว่าคําพูดเนี่ยเป็นนายอย่างที่บอกนะครับว่าทุกวันนี้คือถ้าพลาดแล้วมันพลาดเลยคัะทุกคนเนาะขนาดไม่ใช่แค่ศิลปินในวงหรอกครับทุกคนขนาดตัวอมิมข่าวกระแสเองที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเวลาจะพูดนะครับเราก็ต้องคิดไต่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนว่าจะไปกระทบกับใครหรือเปล่าใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่ใช่แค่วงการหมอลำอย่างเดียวนะครับทุกคนที่อยู่บนโลกโซเชียลรวมถึงชาวเน็ตเองรวมถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC แฟนคลับเองใช่ไหมครับเวลาจะเมนตเวลาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้นะ,ะพี่คนโซเชียลเร็วโซเชียลแรงเพราะฉะนั้นแล้วการจะทําอะไรก็ต้องอคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามี ในเรื่องของพอรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากๆในใน,ในยุคปัจจุบันนี้นะครับทุกคนนะก็พ่อโจนเนี่ยออกมาพูดดีมากเลยฝากถุงลูกๆทุกคนเวลาไลฟ์สดนะครับเวลาจะพูดกับ FC เนี่ยให้คิดก่อนพูดนะครับคิดให้เยอะๆนะครับคิดให้ถี่ถ้วนอย่างที่บอกครับทุกคนว่า FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรมัน่นแพงเขาอยู่กันแบบเรียวทามจริงๆนะอยู่แบบเรียวทามอยู่แบบ คือใครทําอะไรรู้หมดเอาจริงรู้ดูกว่ออิ่มข่าวกระแสอีกบางทีอุ้มอิ่มอาะได้ข้อมูลมาจาก f c ฟซแฟนคลับนะครับต้องบอกแบบนี้เลยเกือบจะบางทีเรารู้เองก็มีแต่ว่าบางทีแบบข้อมูลจาก FC ฟซแฟนคลับอบค่อนข้างที่จะเร็วเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับอ่าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรปุ๊บนะครับทุกคนเนี่ยทักมาแล้วนะครับในแพลตฟอร์มส่วนตัวของอ,อิ่มเนี่ยคือแบบเด้งมา มาเป็นพร้อมเพรียงกันคือมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนแล้วทาให้อุ้มเนี่ยได้มีอุ้มอิ่มเนี่ยได้มีข่าวแบบว่ามาเล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะก็ถือว่า,าเป็นอะไรที่เร็วจริงๆเหมือนที่บอสโจโยมนินเนี่ยได้พูดเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะฝากลูกๆนะครับเวลาจะไลฟ์เนี่ยนะครับให้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนไต่ตรองดีๆนะครับค่อยพูดเนาะอย่างที่บอกกับทุกคนอย่างเวลาอาอาจสิ่งนะ เวลาเราพูดหรือว่าเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีข้อความที่เราสามารถอ่านได้หรือเราไม่จําเป็นต้องอ่านอะไรเงี้ยก็ได้ถ้ามันทําให้มีภาพลักษณ์มีผลเสียต่อองคอ์กรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับทุกคนเวลาจะพูดในไลฟ์เนี่ยครับทุกคนเราสามารถหยุดคิดได้นะไม่ใช่ว่า FC ตอบมาเราตอบโต้ไปเลยเราสามารถหยุดคิดได้ว่าเอ๊ะฉันจะพูดดีหรือเปล่าหรือว่าฉันจะไม่พูดดีอะไรเงี้ยทุกคนมันสามารถหยุดคิดได้ก่อนนั่นแหละนะครับ ก็พ่อโจคือพูดเอาไว้ได้ดีมากเลยนะครับคิดก่อนคิดคิดก่อนนะครับคิดเยอะๆคิดให้ถี่ถ้วนก่อนจะพูดอะไรออกมานะครับอย่างที่บอกนั่นแหละรครับทุกคนว่า,าคือคําพูดเป็นเจ้านายเราเนาะอย่าให้คําพูดเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบทำให้เราเสียต่อเราอะไรอย่างนี้นะครับทุกคน นะก็ขอส่งกําลังใจไปให้นะครับสำหรับทางด้านพ่อโจยมาน,นีนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมทีมงานเนาะสาวน้อยลําเพลินโชว์ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้พ่อโจก็บินตรงมากับลูกสาวเลยถ่ายรายการหมอลำไอดอลเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับอยู่ที่สนามบินนะครับอย่างที่บอกว่าลูกสาวอุ๋งอิงนะครับทุกคนอขออนุญาตปิดเรื่องนี้ไปนะ,ะลูกสาวอุ๋งอิงเนาะสู้จริงเมื่อวานนี้ถ่ายทํา MV แล้วก็เมื่อเช้าก็โอโ้โห นะครับมาถ่ายรายการหมอลำไอดอลต่อนะครับสู้สุดใจจริงๆสำหรับลูกสาวนะครับเนาะน้องเนี่ยคือตัวอย่างจริงๆองค์อิงอ่ะเอาเป็นตัวเอาน้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะสำหรับการอยู่บนโลกโซเชียลอ่ะองค์อ,งอิงพ่อโจอะ่ะเวลาที่เขาจะพูดอะไรอะ่ะเขาจะเขาเขาไม่ตอบโต้นะองคงอิงเป็นคนที่ไม่ตอบโต้แฟนคลับนะครับน้องจะไม่น้องจะไม่พูดอะไรเลยนะครับแล้วน้องก็จะแบบรับฟังอย่างเดียวแล้วก็ จะนามาปรับปรุงอย่างเดียวเนาะสำหรับลูกสาวงองิงนะครับน้องก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับเนาะให้กับสังคมนะครับให้กับคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกําลังจะเป็นแบบศิลปินดาวรุ่งอะ่ะนะครับให้ดูองิงเป็นตัวอย่างเลยการวางตัวบนโซเชียลแบบเนี้ยน้องจะไม่โพสต์อะไรที่เป็นพลังลบเลยนะสำหรับงองิงไงเนี่ยนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็น บุคคลตัวอย่างให้ใครหลายๆคนขอภัยด้วยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับทุกคนเนาะส่งกาลังใจไปให้พ่อโจนะครับวันนี้ก็อ่าเห็นบรรยากาศเนาะที่พ่อลูกเขาเนี่ยอยู่สนามบินแล้วก็หยอกล้อกันแล้วก็ยิ้มตามนะครับต้องบอกว่าคือคลิปอง้์อิงเนี่ยทะลุล้านไปหลายคลิปแล้วนะครับทุกคนเนาะที่ทําถ่ายเบื้องหลังเมื่อวานนี้นะครับลงทางช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสดชนะครับทุกคน ก็ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆแล้วก็เพลงอีกเนี่ยวิมคิดว่าจะเป็นไวรัลแน่นอนสําหรับท่อนประหารที่เขาลงเมื่อเช้านี้ทุกคนไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆนะตอนนี้คือทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบว่าลงโซเชียลแล้วเนาะเป็นเล่นแผ่นเสียงสาวสัน้อยคอยฮักกันเยอะๆครับเอาให้เป็นกระแสเอาให้เป็นไวรัลกันไปเลยนะครับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าท้าทายนะครับความสามารถของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพอสมควรนะครับทุกคน สำหรับบทเพลงนี้สาวสำน้อยคอยฮักนะครับแล้วก็วันนี้อูมิมข่าวกระแสมาถ่ายรีวิวนะครับทุกคน2งานเลยวันนี้นะครับก็อาจจะได้เห็นอูมอิมผุบผุบโผล่ถ่ายงานในรถบ้างอะไรอย่างนี้บ้างก็ฝากให้พ่อแม่ทุกคนนะครับติดตามอูมิมข่าวกระแสด้วยอีกหนึ่งคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อโจเป็นกําลังใจให้สาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองเนาะอย่างที่บอกว่ามีกุญซือดีพ่อโจเป็นกุญซือที่ดีมากๆกับการออยู่บนโลกโซเชียลพะเช้นแล้วทุกคนเชื่อฟังพ่อโจนะครับนะพ่อโจปังมากแล้วก็พาลูกทีมปังมาหลายคนแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจเนาะให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านนะครับเนาะช่วงนี้ก็น่าจะใกล้หนาแวแล้วแหละทุกคนเนาะสนุกกับการอากาศดีๆนะช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ